รูปคู่มาแล้วไม่ต้องดราม่านะฮะเจเจต้าเหนิงสยบรักร้าวหลังถูกจับตาภาพหวานหายไปไหนหมดสยบข่าวลือได้อยู่หมัดนะฮะสำหรับคู่รักคู่เลิฟขวัญใจวัยทีนเจเจกฤษณภูมิและต้าเหนิงกัญญาวีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุให้ชื่อของทั้งคู่ต้องทะยานติดอันดับบนเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเหตุหลายคนสังเกตว่าภาพถ่ายหวานๆเรื่องในวันพิเศษที่เคยถูกโพสต์บน IG ของฝ่ายหญิงอันตรธานหายไปแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยนะฮะกระทั่งล่าสุดทางด้านพี่ชายคนสนิทก้องกฤษก็ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมระหว่างตนเองและเจเจกับต้าเหนิงนะครับลงบน IG พร้อมกับแคปชั่น Hunting for Desserts Dinner Time พาอ้วงมาเลี้ยงหน่อยเพื่อเป็นการยุติกระแสข่าวเมาส์ดังกล่าวนะครับซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้บรรดาแฟนคลับต่างพากันโล่งใจนะที่ได้เห็นภาพของเจเจและต้าเหนิงใช้เวลาร่วมกันเท่านั้นนะครับแต่หลายคนก็ยังถือโอกาสนี้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับที่ช่วยคลายความสงสัยแบบรวดเร็วทันใจอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจาก snoot.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ